ีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คงจะ social distancing นะคะแล้วก็ work from home ตามนโยบายของภาครัฐนะคะหวังว่าเพื่อนๆบางคนก็คงมีเวลาว่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีนะคะป้ากระป๋องก็มีหลักสูตรอาชีพสำคัญนะคะเรียนฟรีสู้วิกฤตโควิดนะคะเขามีสอนออนไลน์นะจาก2หน่วยงานด้วยกันนะคะที่จะมาแนะนำหน่วยงานแรกก็เป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่2สำนักงานกพ.นะคะเดี๋ยวป้ากระป๋องจะพาเข้าไปชมนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะตามกันไปดูเลยค่ะค่ะเพื่อนๆก็เปิดเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า http://ert.dsd.go.th/dsdtraining.php นะคะแล้วก็กดเซิร์ชเลยค่ะพอคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเจอทั้งหมด15อาชีพด้วยกันนะคะอาชีพแรกเนี่ยก็จะเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะช่างซ่อมรถยนต์ช่างเชื่อมไฟฟ้าช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์การตรวจสอบโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์การประกอบอาหารไทยช่างขับรถยนต์ช่างเครื่องปรับอากาศภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ช่างเชื่อมอาร์ตโลหะด้วยมือมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเพื่อนๆอาชีพอิสระนะคะช่างพ่นสีรถยนต์ช่างไฟฟ้าในอาคารแล้วก็สุดท้ายเป็นภาษาเกาหลีค่ะสมมติว่าป้ากระป๋องต้องการเรียนการประกอบอาหารไทยดีกว่าค่ะก็เปิดเข้าไปก็จะเจอหน้าแบบนี้นะคะก็จะมีช่องให้เราเห็นที่เป็นแถบลูกศรสีเขียวนะคะก็จะเป็นช่องลิงก์หลักนะคะแถบสีแดงก็จะเป็นลิงก์สำรองซึ่งเอาไว้กรณีที่ลิงก์หลักเสียนะคะเราคลิกเข้าไปดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเขาก็จะเป็นวิดีโอมาให้นะคะลองเปิดดูเนาะอันดับที่10ได้แก่คะแนนครับอาหารจานนี้มีความนิยมมากถึง139ครับในที่นี้เราจะใช้เนื้อหมูครับลักษณะของคะแนนที่ดีเนื้อจะต้องนุ่มน้ำพริกซึมเข้าไปในเนื้อน้ำแกงจะต้องมีความข้นกำลังดีไม่แตกมันจนน้ำมันแยกตัวครับลักษณะของน้ำแกงนั้นจะไม่เนียนและมีสีแดงคล้ำและจะมีกลิ่นหอมของลูกผักชีนำรสชาติกลมกล่อมเราพอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอีกอันหนึ่งเนาะว่าจะเป็นอะไรอ๋อการทำต้มยำกุ้งนะคะคลิกเข้าไปดูค่ะอาหารยอดนิยมในอันดับที่1 นั่นก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองครับอาหารจานนี้ครองความนิยมสูงสุดและเป็นที่รู้จักของคนเกือบทั่วโลกซึ่งผลจากการสำรวจอาหารไทยในต่างประเทศได้รับความนิยมมากถึง99%เลยทีเดียวครับลักษณะที่ดีของต้มยำกุ้งนั้นรสชาติที่ได้จะเป็นรสเปรี้ยวนำเล็กน้อยไม่เผ็ดมีกลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดและได้กลิ่นหอมจากกุ้งสีของน้ำต้มยำนั้นจะมีสีของมันกุ้งลอยหน้าเนื้อกุ้งจะนุ่มไม่แข็งกระด้างและไม่มีกลิ่นคาวครับส่วนเคล็ดลับในการทำต้มยำกุ้งนั้นจะอยู่ที่การลวกกุ้งในน้ำสต๊อกก็จะทำให้น้ำสต๊อกมีกลิ่นกุ้งแต่จะต้องโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูเมนูรายการอื่นนะคะเราก็คลิกไปที่กลับหน้ารายการตรงเนี้ยนะคะปุ่มโฮมนะคะลองดูนะคะว่าเราจะเรียนอะไรดีภาษาอังกฤษดีกว่านะคะภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเขาแยกด้วยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศนะคะก็เป็นระดับต้นจะมีทั้งหมด10ไม่ใช่สิคะระดับต้นมี10ตอนนะคะแล้วก็เป็นระดับกลางนะคะก็จะมี10ตอนแล้วก็สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูงก็จะมี10ตอนนะคะเราลองดูเนาะว่าเราจะเอาระดับไหนเข้าใจว่าอย่างพวกเราเนี่ยต้องเป็นระดับกลางละคลิกเข้าไปดูเลยดีกว่าค่ะGood morning, ABC Company. May I help you? By the way, where do you live? I share an apartment with my friend.
Good morning, sir. Here's your snack. โอเคค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะว่าถ้าใครสนใจก็เลือกเข้าไปได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะฟรีแล้วก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างฟังแล้วนะก็ง่ายเรียนรู้ได้ง่ายด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเรียนในรูปแบบของวิดีโอนะคะแล้วก็สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยค่ะก็แค่คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ที่ปากกระป๋องพิมพ์ให้สักครู่เดี๋ยวจะเอาไปแปะลิงก์นะคะให้ก็ใครอยากที่จะใช้เวลาว่างในช่วงนี้ให้เป็นซูเปอร์ productive นะคะยกระดับความสามารถก็เน้นทักษะอาชีพของตัวเองก็แนะนำเลยนะคะหลักสูตรที่2นะคะของสำนักงานกพ.ค่ะทีนี้เราก็พิมพ์เว็บไซต์นะคะโอเคมาแล้วค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะนี่เลยค่ะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นของสำนักงานกพ.นะคะเขาก็จะมีแถบอยู่ข้างบนนะคะจะเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคู่มือการอบรมการพิมพ์ประกาศนียบัตรแล้วก็คำถามที่พบบ่อยนะคะทีนี้ตรงนี้จะมีข้อดีตรงที่เราเรียนแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ใบรับรองเป็นเซอร์ติฟิเคตมาให้เขาก็จะมีหมวดให้เยอะมากนะคะก็จะเป็นหมวดการพัฒนาทักษะนะคะภาษาอังกฤษเขาก็พูดบอกว่า skill development นะคะก็จะเป็นทักษะในเรื่องของทางการคิดการเขียนหนังสือราชการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ภาษานะคะภาษาก็จะแบ่งออกเป็นเยอะมากก็จะเป็นภาษาลาวเขมรเวียดนามเมียนมามาลายูท้องถิ่นหรือยาวีเป็นต้นนะคะส่วนทักษะในการคิดนะคะก็จะเป็นทักษะการตัดสินใจการแก้ปัญหาการคิดเพื่อประสิทธิผลของงานนะคะแล้วก็การคิดเชิงวิเคราะห์การพัฒนาการคิดค่ะอันนี้ก็ดีมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนหนังสือราชการนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเขาก็จะมี3หลักสูตรนะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าหน้าตาข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงป้ากระป๋องก็สนใจในเรื่องของ effective thinking เนาะลองเข้าไปดูคลิกเข้าไปนะคะในนี้เขาจะเป็นรายละเอียดนะคะเป็นกำหนดการเขาจะเริ่มมาตั้งแต่ปี62แล้วก็ปี63นะคะก็จะเป็นช่วงของการรับสมัครตอนนี้ก็ยังรับไปถึงปี63เนี่ยรับไปถึงเดือนธันวาคมนะคะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มอบรมไปตามทามมิ่งที่เขากำหนดไว้นะคะการพิมพ์เอกสารรับรองเนี่ยเขาก็บอกว่าพิมพ์ได้หลังจาก3วันที่เราผ่านตามหลักสูตรเขาว่าตามหลักเกณฑ์ของเขาเนาะการเทียบเวลาเนี่ยก็3ชั่วโมงจำนวนคนเนี่ยที่เขารับได้เนี่ยโดยประมาณนะคะ20,000คนข้อเซาไลน์ของเขาเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดของโครงการหลักสูตรนะคะมันก็จะมีโอ้รายละเอียดเยอะมากนะคะเพื่อนๆลองดูเนาะถ้าปากกระป๋องเข้าไปคลิกให้ดูมันก็จะเสียเวลามันก็จะเป็นเรื่องของบทเรียนนะคะระบบการจับเวลารายหัวข้อหลักสูตรการคิดเพื่อประสิทธิผลของงานแบบทดสอบการเรียนหรือว่า pre-test นะคะวัตถุประสงค์เขาจะออกเป็นหน่วยที่1การคิดคืออะไรการคิดสำคัญอย่างไรการคิดประเภทต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะหรือเราเข้าไปดูคอมพิวเตอร์ดีกว่าเราสนใจในเรื่องของdata visualization นะคะอันนี้ทัมมิ่งของการรับก็เหมือนเดิมนะคะปี63ก็สิ้นสุดในธันวา63เช่นกันเขาบอกคุณสมบัติและกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วทุกหลักสูตรจะเหมือนกันเลยคุณสมบัติเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลทั่วไปก็เรียนได้นะคะเป็นผู้ที่มีวินัยต่อการพัฒนาตนเองมีความตั้งใจในการเข้ารับการอบรมออนไลน์พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆเป็นผู้ที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนดนะคะการรับสมัครเนี่ยผู้ประสงค์ก็รับสมัครการอบรมเนี้ยสามารถ
เข้ารับการอบรมโดยที่ไม่ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมไปยังสำนักงานก็พอเลยค่ะกรณีที่เราประสงค์จะยกเลิกใบสมัครก็ยกเลิกได้นะคะเราก็เข้าไปที่เมนูของหลักสูตรที่เราเลือกค่ะแล้วก็คลิกที่กราฟิกยางลบนะคะทางด้านขวามือของหลักสูตรภายในช่วงเวลาที่รับสมัครนะคะแล้วก็กพ.เขาก็สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตนะคะออกจากระบบออนไลน์ได้การอบรมเนี่ยเขาว่าบอกว่าจะมีให้เราศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับให้ครบทุกหน้าเนาะก็จะมีแบบทดสอบ pre-test post-test เนี่ยทำไอ้ post-test เนี่ยทำได้ซ้ำได้อะ10ครั้งนะคะก็จนที่เราจะเก็บคะแนนได้สูงสุดนะคะการผ่านหลักสูตรเนี่ยเขาบอกว่าศึกษาบทเรียนโดยใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงแบบทดสอบกันก่อนเข้าบทเรียน pre-test เนี่ยทุกหน่วยเลยนะก็จะมีทดสอบก่อนที่เราเข้าไปเรียนส่วนแบบทดสอบหลังจบเรียนหรือ post test เนี่ยทุกหน่วยก็จะได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบ pre test นะคะและให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า160นะคะทำได้10ครั้งนะคะการผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองดูเนาะว่าเราสนใจอะไรนะคะเขาก็จะมีคู่มือให้คู่มือการอบรมนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลย HRD นะ Human Resource Development E-Learning 2563เนี่ยนะคะโอ้น่าสนใจค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมีให้นะคะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเนาะโอเคลองดูหน้าของการพิมพ์ประกาศนียบัตรอันนี้เรายังไม่ได้เรียนนะคะแต่เขาก็จะมีให้เราอ่านศึกษานะคะเขาบอกว่าการพิมพ์จะต้องทำยังไงบ้างวิธีการสั่งพิมพ์จะต้องทำยังไงอย่างนั้นแล้วก็การดำเนินการของสำนักคอพอเนี่ยเขาจะทำยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆลองใช้เวลาดูเนาะเข้าไปศึกษา แล้วก็จะมีคำถามที่พบบ่อยนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะมีคนที่เขาถามไปแล้วก็ทางคอพอเขาก็ได้สรุปมานะคะลองเข้าไปดูเนาะเช่นคำถามแรกเขาบอกว่ากรณีที่ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางราชการนะคะเช่นเปลี่ยนจากพนักงานราชการเป็นข้าราชการเนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเราจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้เรียนมีการโอนย้ายลาออกจากกรมต้นสังกัดจากเดิมไปบรรจุที่อื่นใหม่เราจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะหรือการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองในช่วงที่เราเจอกับปัญหาโควิด-19 ด้วยกันแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเราก็ยังได้พัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้นะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการทำงานนะคะก็คลิปนี้ป้ากระป๋องก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปอย่างด้วยความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ